ช่วงแรกนี้นำเสนอเรื่องหนูได้คุยกับบ้านใบเตยบ้างไหมคุยกับตัวเขาหรือคุยกับเอาเท่าที่เล่าได้เอาที่เท่าไรได้ก็เล่าได้เพราะมันไม่ดีมีอะไรก็คือแบบต้องออกตัวไปก่อนถามน้องว่าแบบเป็นยังไงบ้างน้องลุกน้องลุกด้วยแล้วก็ใบเตยด้วยอะไรอย่างเงี้ยตอบไหมตอบตอนแรกแบบทักไปหาลุกก่อนเพราะเราก็ไม่รู้แบบสภาพจิตใจเขาพร้อมหรือยังอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าล่าสุดก็คือเหมือนเห็นเขาแบบว่าลงในสตอรี่ใน Instagram เยอะหนูก็เลยเห็นแต่งตัวสวยๆออกมาแล้วเอาล่ะน่าจะแบบจิตใจน่าจะพร้อมแล้วแข็งแกร่งก็เลยทักไปแบบสบายดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นกำลังใจให้ออกมาแบบมาเจอลูกด้วยแล้วก็ออกมาทำงานก็เหมือนจะออกสื่อมากขึ้นโดยเฉพาะโซเชียลมีเดียส่วนตัวนะคุณผู้ชมก็ล่าสุดเช้าวันนี้ลุกน้องชายใบเตยก็โพสต์ภาพใบเตยพร้อมด้วยหลานสาววัย3ขวบเนี่ยนะเดินทางไปที่วัดกู้หรือวัดพระนางเรือล่มวัดกู้อยู่แถวปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีฮะไปกราบไหว้และร้องเพลงถวายพระนางเรือล่มให้ฟังเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยลุกเดินทางมาไหว้ขอพรขอให้พระนางเรือล่มช่วยให้ใบเตยเนี่ยคืนสู่อิสรภาพตามที่ครอบครัวหวังเอาไว้คำขอเป็นจริงแล้วก็พาใบเตยพูดง่ายๆก็มาแก้บนนั่นแหละค่ะจะบอกว่าคืนที่ผ่านมาก็ทำเอาฮือฮานะคะเพราะอย่างที่รู้ค่ะว่าหลังจากที่ออกจากเรือนจำเนี่ยใบเตยยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดๆกับสื่อรวมถึงออกรายการใดๆเลยนะคะแต่ล่าสุดค่ะลูกทุ่งนุ่งสั้นใบเตยเนี่ยนะคะเปิดใจทั้งน้ำตาผ่านไลฟ์สดงานขายของใน TikTok เป็นงานแรกหลังจากได้รับอิสรภาพนะคะเล่าถึงชีวิตแสนระทมในเรือนจำตลอด6เดือนที่ผ่านมาค่ะจากคือจะบอกว่าระหว่างที่ไลฟ์เนี่ยใบเตยเขาก็เล่าเรื่องราวนะแล้วก็ใช้คำว่าหมดเปลือกเลยก็ไม่รู้ว่าไลฟ์ไปเนี่ยนานแค่นานแล้วนานกี่ชั่วโมงนะหลายชั่วโมงอยู่เนาะนอกจากนี้นะคะเรายังได้ยินใบเตยร้องเพลงเป็นครั้งแรกในรอบ6เดือนนะคะเพื่อเช็คเพลงเช็คเรตติ้งค่ะไปฟังใบเตยโชว์เสียงกันค่ะเช็คเรตติ้งค่ะเช็คเรตติ้งค่ะเช็คเรตติ้งที่ใช้แล้วใส่ใจแม่เลยเรื่องเล็กๆน้อยๆแค่นี้อ่ะเช็คเรตติ้งค่ะเช็คเรตติ้งค่ะเช็คเรตติ้งนะสิก็เป็นคนแบบดีแต่เชื่อสิไม่มีอะไรเต็มเลยเช็คเรตติ้งเหรอใช่เช็คเรตติ้งค่ะเช็คเรตติ้งแม้ว่าหน้าตาจะดูสดชื่นขึ้นนะแต่งหน้าแต่งตาสวยแต่ที่เห็นได้ชัดคือความผอมเนาะนะคะผอมลงเยอะเลยนะคะบางช่วงขณะไลฟ์ก็มีพูดความในใจถึงเรื่องราวที่ผ่านมาด้วยค่ะค่ะก็ใบเตยนะคะก็เล่าไปคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าสะอื้นไปด้วยนะคะเธอบอกว่าตลอด35ปีที่ผ่านมาเนี่ยเธอเหมือนเสาหลักของบ้านเนี่ยเป็นเสาหลักของครอบครัวเลยที่ต้องดูแลทุกคนมาตลอดนะคะแม้ว่าในช่วงโควิดที่ไม่มีงานเนี่ยก็ยังต้องทำงานไปด้วยนะคะเพราะว่าตั้งท้องอยู่ด้วยเธอก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อดูแลครอบครัวแต่ในวันที่เข้าไปอยู่ข้างในใบเตยบอกว่าเป็นห่วงทุกคนมากค่ะเพราะว่าห่วงน้องชายด้วยห่วงเวทมนต์ลูกสาวด้วยนะคะเพราะว่าเหมือนตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ต้องดูแลครอบครัวมาตลอดแต่วันนี้น้องต้องมาดูเราแทนซึ่งกังวลว่าเอ๊ะลูกจะอยู่ยังไงแถมช่วงนั้นเนี่ยแฟนของน้องชายก็เสียชีวิตด้วยซึ่งใบเตยก็ถือว่าแบบสนิทเพราะว่าก็เป็นคนที่เหมือนเป็นคนในครอบครัวอยู่กันมานานมากๆเลยนะคะใบเตยบอกว่าตนเองเนี่ยเหมือนตายทั้งเป็นเลยนะคะ3เดือนแรกเนี่ยเหมือนมีแค่วิญญาณเลยทุกคนในนั้นก็บอกให้นึกถึงหน้าลูกอย่าเป็นอะไรห้ามคิดถึงอะไรแย่ๆคิดอย่างเดียวว่าต้องออกไปเจอหน้าลูกให้ได้ค่ะพอน้องมาเยี่ยมเนี่ยเราก็เห็นว่าน้องสู้เราก็ต้องสู้ส่วนเรื่องกำไร EM นะคะที่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวช่วยคุมประพฤติเนี่ยนะคะสำหรับตัวใบเตยเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะเป็นสิ่งที่คอยเตือนนะว่ามันคือความถูกต้องอย่างเมื่อคืนที่ลาดเนี่ยใบเตยเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะใส่ชุดสั้นไม่ต้องการปกปิดแต่อย่างใดนะคะก็คือเดี๋ยวเราจะไปฟังเสียงใบเตยกันนะในเรื่องของการเปิดใจครั้งแรกหลังออกจากเรือนจำไปชมกันค่ะสิ่งที่เยี่ยมมากๆคือเราไม่ได้ทำหน้าที่ดูแลครอบครัวในช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งกังวลทุกอย่างค่ะกังวลแบบว่าน้องจะอยู่ยังไงพอมารู้ข่าวแฟนน้องลุกอีกว่าน้องลุกแฟนเสียชีวิตมันยิ่งแบบณวันนั้นคือจะบอกว่าเหมือนตายทั้งเป็นสามเดือนแรกเนี่ยคือแค่วิญญาณเลยที่หล่อเลี้ยงและหล่อหลอมหัวใจเราให้ตื่นขึ้นมาได้ในแต่ละวันแล้วก็ทุกคนในนั้นจะพูดกันตลอดว่านึกถึงหน้าลูกไว้นะคะแม่ใบนึกถึงหน้าลูกไว้นะอย่าเป็นอะไรไปเด็ดขาดห้ามคิดอะไรที่แบบแย่ๆหรือว่าเราต้องคิดอย่างเดียวว่าต้องออกไปเจอหน้าลูกให้ได้ณวันนั้นพอเราเห็นน้องมาเยี่ยมตลอดเนี่ย
มันก็เลยทำให้เราแบบคือลุกขึ้นสู้คือน้องสู้แค่ไหนคนข้างนอกสู้แค่ไหนอะพี่เตยอะต้องสู้มากกว่าเขาให้มากที่สุดเพื่อวันนี้เขาพูดไปก็สะอื้นไปอันนี้ก็พูดง่ายๆเราก็ไปสอยเขามาจากไลฟ์ไปแหละเอาบางช่วงบางตอนมาออกอากาศอย่างที่บอกไปทีมงานบอกโอ้โหไลฟ์นับชั่วโมงไม่รู้เท่าไหร่จริงก่อนหน้านี้เราเคยทำสถิติไว้ที่ไลฟ์มาราธอนในโลกออนไลน์คือพี่เสกโลโซค่ะนั้นยาวค่ำวันค่ำคืนใช่แบตไม่หมดอ่ะเขาคงมีแบตสำรองไหมล่ะใช่ไหมชาร์จไว้เลยทีนี้หลังจากนี้อย่างที่เราคุยกันไว้เนี่ยอีกสัก 2-3 วันเนี่ยนะ25นี้นะคุณผู้ชมงานยานช่วงเย็นๆเนี่ยเขาจะมีไปรับงานโชว์ตัวที่อารมณ์เป็นร้านเหมือนผับแอลเลสรองแถวหัวหมากประเด็นก็คือนักข่าวก็คงต้องแห่ตามกันไปหรือเปล่าหรือมันจะเป็นงานปิดหรือแม่อนุญาตให้ไปทำข่าวหลายคนคงอยากไปเจอไปสัมภาษณ์กันแต่อีกงานนึงถัดไปก็คือ27พฤศจิกายนนี้สิ้นเดือนไปรับงานลอยกระทงไว้ที่เกาะลอยชลบุรีแม่อันนี้ก็ออกจะไกลไปค่ะไม่รู้แต่ก็มีแหละก็คงมีนักข่าวอยากไปเจออยู่ไม่รู้ว่างานแบบนี้เนี่ยจริงๆเขาให้สัมภาษณ์ไหมพี่เต้ต้องเช็คก่อนไหมคะเช็คกับเจ้าของงานคือโดยแล้วก็เช็คกับตัวศิลปินโดยส่วนตัวเนี่ยคอนเสิร์ตวันที่25ธันวาคมเนี่ยมันเป็นคอนเสิร์ตซึ่งคนต้องซื้อบัตรเข้าไปดูเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นก็คือในเรื่องของความเป็นส่วนตัวของผู้ชมเฮ้ยฉันซื้อบัตรเข้าไปดูนะเดี๋ยวบางคนพากิ๊กไปทำไงอ่ะอาวุธวายขายประชดอีกเลยนะใช่ไหมล่ะ DDPA ไปใช่มันก็เป็นเรื่องแบบหรือว่าเขาซื้อบัตรเข้าไปดูเนี่ยเกิดเจอแล้วนักข่าวถ้าไปตามใบเตยเนี่ยคิดว่าเยอะหรือน้อยโอ้โหแล้วไปตั้งกล้องแล้วไปบังคนเขาซื้อบัตรขึ้นมาวุ่นวายอีกไหมวุ่นวายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเขาเรียกอะไรเช็คต้องเช็คกันให้ดีลอยกระทงดีกว่าไอ้ว่าลอยกระทงมันจะเป็นงานเปิดซะหน่อยอาจจะมีแบ็คดรอปแต่ต้องถามใบเตยก่อนไงว่าเขาอนุญาตสะดวกหรือเปล่าทีนี้อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้กุนซือพิงกี้เนี่ยค่อนข้างดีออกงานครั้งแรกบวงสรวงหนังเนี่ยที่ตรงแยกรัชดาลาดพร้าวเนี่ยคือเขาบอกเลยนะไม่อยากพูดเรื่องคดีไม่ให้พูดเรื่องคดีทนายยืนอยู่ข้างๆตลอดเคยบอกใบเตยและคนใกล้ชิดไว้ออกอากาศไปทิ้งแล้วก็ถ้าจะย้ำเนี่ยนะจะพูดหรือไม่พูดอะไรก็ตามเนี่ยคนข้างๆใบเตยเนี่ยสำคัญมากเดี๋ยวไปพลาดเขาวุ่นวายอีกนี่คืออิสรภาพเนี่ยมาเปราะหนึ่งแล้วนะใช่ไหมฮะอย่างพิงกี้เนี่ยออกงานตั้งแต่ออกมาเนี่ยไม่ได้เยอะมากแล้วก็ชัดเจนว่าขอไม่พูดเรื่องคดี คืออย่าไปพลาดพังอะไรเขาอีกอ่ะ มันซ้ำซ้อนขึ้นมามันจะเหนื่อยใช้คำนี้แล้วกันพูดเรื่องงานอัปเดตเรื่องลูกอะไรอย่างนี้ได้เพราะว่าอย่าไปกระทบอะไรอ่ะทั่วๆไป